ครับมองอาจาก็รย์ฮะดูดีคแต่ะ่ค่ะก็ยังไม่อยากไว้วางใจเขน็ะดครัแบล้วเเนพีร่าะยมูลค่าการซื้อขายมันก็น้อยแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวันนี้เนี่ยโฆษกรัฐบาลเขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการที่สำนักงบประมาณเนี่ยจะตัดงบประมาณหรือยกเลิกเรื่องของหลักประกันสุขภาพบัตรทองลงซึ่งออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่เป็นความจริงนะครับแล้วทางฝ่ายสปสช.เองเนี่ยก็ยืนยันว่าน่าจะได้รับการจัดสรรเงินในปี61เนี่ยในปีงบประมาณปี61เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะก็ตกหัวละ87บาทด้วยซ้ำไปนะครับก็จะกลายเป็นประมาณสัก 3,200 ต่อหัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นบวกต่อพวกกลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กที่รองรับพวกผู้ป่วยใช้ประกันสังคมนะครับประกันสุขภาพพวกแบบพวกบัตรทองก็แต่ว่าประเด็นกดดันพวกราคาหุ้นนะครับอย่างตัว CSG ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ละนะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นบวกแล้วก็น่าจะทำให้ราคาเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับส่วนในแง่ของผลประกอบการงวดไตรมาส4ก็ประเมินออกมาคร่าวๆเนี่ยเคสเซกเราก็ทำทีวีไว้อยู่ที่ประมาณสัก144ล้านนะครับปี59เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่สักประมาณโดยภาพรวมเนี่ยประมาณ570กว่าล้านนะครับแล้วปีหน้าก็ได้จะมีการรับยกขึ้นมาเป็นขอให้ปีนี้ประมาณ590ปีหน้าปี61ประมาณ600กว่านะครับก็น่าจะเติบโตอีกประมาณสัก15% ได้นะครับก็ผมคิดว่าหนึ่งผมไม่ได้มีปัญหาประเด็นกดดันเรื่องเกี่ยวกับบัตรทองก็หายไปละราคาคุณก็น่าจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็อัพไซด์เพียบนะครับก็ใครที่ถืออยู่ก็สบายใจได้ไม่น่ามีอะไรนะครับได้เลยนะฮะครับก็ว่ากันไปเนาะอัปเดตเทคนิคของ CSG เป็นยังไงบ้างคะก็ดูดีนะพี่เพราะว่าลงมาลึก RSI ก็ดิ่งจำเป๋ยมากแล้ววันนี้ก็เป็นแท่งเทียนเขียวขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเกิดตัวเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้นพรุ่งนี้ผมคิดว่าก็มีโอกาสกลับไปเทส2076 2080ก็มีโอกาสที่จะเห็นนะครับค่ะก็คาดหวังพรุ่งนี้รีบาวด์รีบาวด์ถ้านักคนที่มีหุ้นโรงพยาบาลจุฬารัตน์ก็หมายความว่าถั่วไหมก็น่าจะเทรดดิ้งเก่งกับระยะสั้นได้ส่วนที่ใครมีแล้วอยากถั่วไหมเนี่ยจะเย็นดีกว่าเพราะว่ามันรีบาวด์เราไม่รู้จะโดนกดลงมาอีกหรือเปล่าที่ผมแม่เพราะว่าที่กดลงมารอบนี้ก็โหดจริงนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อเย็นนี้พรุ่งนี้เพื่อเอาหวังกำไรสั้นๆเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะครับเล่นรีบาวเนาะใช่ครับนักทุนของรายการน่าจะเข้าใจคำว่ารีบาวนะสั้นๆนะเอาสั้นๆอย่างเงี้ยครับเข้าเร็วออกไวซอยยิกๆอะไรเงี้ยครับซอยยิกโอเคแม่ในปิงเนี่ยแล้วก็หุ้นศรีราชาคอนสตรัคชั่นหลักของอปิงอ่ะก็ค่อนข้างหนักแต่ว่าผมมองว่าจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์งวดไตรมาส4มันไม่แฮปปี้แต่ว่าถ้าใครที่เก็บไว้เนี่ยผมก็อยากเก็บต่อไปเพราะว่ามันลุ้นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าจะเข้ามาในปีนี้นะครับซึ่งต้องมีขึ้นเพิ่มขึ้นมาแน่นอนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจด้านพลังงานที่มันเป็นขาขึ้นแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีการลงทุนโครงการใหม่เพิ่มนะครับก็น่าจะมีข่าวดีเข้ามาต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาส1ต้นไตรมาส2ก็คงถือลุ้นข่าวดีต่อนะครับโอเคได้อ่ะอัปเดตสถานการณ์ตลาดนะฮะก็รอดูวันรุ่งพรุ่งนี้รีบาวต่อนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเปงครับสวัสดีครับค่ะเป็นการอัปเดตข้อมูลจากคุณ